สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ตาปาโกเกมแร็กนาร็อกอีกเจเนเรชันนะครับวันนี้เราอยู่ในตัวละครชาดูคอสนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์โอดินนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับเอามาใช้ในการเทสหรือว่าใช้ในการอัดคลิปอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับอัพสกิลสำหรับ PVP นะครับผมเพราะว่าผมเน้น PVP เป็นหลักเนาะแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงจะเป็นฟาร์มนะครับกับล่าบอสนะครับผมโอเคนะครับตั้งแต่เปลี่ยนเป็นShadow Cross นะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์มาเนี่ยมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆอัพนะครับโอเคเอาที่สำคัญก่อนนะอันแรกเลยนะครับต้องเป็น Bloodforge ครับผมทำไม Bloodforge ต้องอัพเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Shadow Accent กัน Hiding นะครับผม Enchant Position นะครับแล้วก็ต้องทำให้เป็น Enchant Position ติดที่นั้นขึ้นโดยการอัพนะครับEnchant Position นะครับผม Venom Dart นะครับโอเค Hiding อันนี้ต้องอัพนะครับทำให้ถึกขึ้น Double Attack นะครับผมแล้วก็ Twin Blade Pricing นะครับต่อมาที่ต้องอัพเพิ่มเติมก็มี Right Hand กับ Left Hand นะครับผม Low Away ปัจจุบันผมว่าดีขึ้นนะเพราะว่าดาเมจจะลดลง100%เลยถ้าหากว่าเป็นการโจมตีที่มากกว่า25%ของ Max HP นะครับแรงมากนะครับ Assassination นะครับถ้าเป็น PP อัพแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นผมไม่อัพนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเพิ่มดาเมจอะไรเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะในเงาก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคอันนี้สำหรับใครที่เป็นสายพิษนะครับให้อัพแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ข้ามไปเลยนะครับมา Slash นะครับผม Soul Destroyerนะครับสแลชอัพเต็มไว้ก่อนก็ได้มิเรอร์เมจครับผมเสียใจเมทัลแอสซัลต์นะแต่ว่าเท่าที่ลองดูแล้วต้องตัดทิ้งแหละครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะทำให้การติดเนี่ยนานขึ้นเหมือนกันนะครับถึงแม้จากการโจมตีปกตินะครับแต่เรามีตีเบิร์นปนนะครับผมก็จะช่วยได้อันนี้จะอัพไป1หรือว่าจะอัพเต็มก็ได้ใครเป็นสายพิษอัพเต็มไปเลยแต่ถ้าใครไม่ใช่สายพิษอัพไว้1ก็ได้ครับให้มันทำดาเมจถึงตายได้คอนเวิร์ตดิสคัสนะครับผมทำให้ถึกขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ Hallucination Walk อันนี้สำคัญนะครับ Rolling Cutter นะครับผม Cross Zipper Slasher นะครับ Dark Illusion ผมอัพไว้1ก่อนนะครับ Low Way จริงๆ Low Way อัพเต็มไปเลยนะครับทำให้เรารอดตายได้เยอะโอเคนะครับCounter Bait นะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาเอาอันอื่นออกเยอะเลยนะเพราะว่าแต้มไม่พอโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องอัพนะครับก็คือ Shadow Gank Shadow Ascent ไอ้พวกเนี้ยต้องอัพนะครับผมอันตินะครับต้องอัพครับโอเคเราต้องไปกู้คืนแต้มนะครับทั้งหมด10 40แต้มครับมีอะไรที่เราตอนนี้ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรไว้ก่อนนะครับวีนอมดาร์ตอันนี้เอาไว้ก่อนได้นะครับผมวีนอมไนท์5โอเคโลเวนะครับเหลือแค่1ไปก่อนเราหก40เหลือสแลชนะครับเหลือแค่5นะครับผมแล้วก็อันนี้เอาออกก่อนได้นะครับเพราะมันเน้นเรื่องของการติดแบบตีธรรมดามากกว่าโอเค36อันนี้ต้องเต็ม Dancing Knight ต้องเต็มสกิลสำคัญอันนี้ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราไปตีบอสหรือตีคนที่มีต้านทานสถานะผิดปกติเยอะครับมันจะทำให้ไม่ได้ค่าเนี่ยอันนี้อัพเต็มจริงๆอัพหนึ่งก็ได้นะโอเคแล้วน่าจะอัพได้ประมาณนี้นะครับผมเอานี้ออกเถอะยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แค่หนึ่งก็พอโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งสกิลกรุ๊ปกันก่อนสกิลกรุ๊ปแรกนะครับคล้ายๆกับของ GX ก็คือเราทุกอย่างที่มันเป็น
ไทดิ้งเอามาใส่ในนี้ก่อนนะครับอันที่สองนะครับผมก็จะเป็นแกงปลาไก่นะครับผมจะเอาโซดิทอยเยอร์ขึ้นก่อนนะครับเผื่อโอเปอร์มันขึ้นถ้าโอเปอร์ขึ้นเนี่ยโอเปอร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปลาวีนอมดัสรัวๆซึ่งเราไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่นะครับอันที่สามนะครับจะเป็นนะครับโรลลิ่งคัตเตอร์ครับมิเรอร์อิมเมจครับแล้วก็คอสลิปเปอร์สแลชเชอร์ครับนะครับอันสุดท้ายนะครับผมจะใช้เป็นของไอตัวบัฟครับผมก็จะมี Enchant Potion นะครับผม Counter Bait แล้วก็ Hallucination นะครับผมเอาไว้ช่วยเพื่อนครับเอาล่ะคราวนี้สกิลคลาส4ผมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับสกิลคลาส4ก็จะมีExternal Slash นะครับผมแล้วก็ External Slash แล้วก็ Dancing Knight นะครับผม External Slash เนี่ยเราสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับส่วน Dancing Knight เนี่ยเดี๋ยวเราตั้งเป็นออโต้ได้นะ Shadow Step เนี่ยผมว่ามันยังไม่สุดมันยังไม่สุดมันยังดาเมจมันไม่แรงขนาดนั้นนะนะครับไหนลองเทียบกับ Slashใช่ดาเมจมันไม่แรงขนาดนั้นถ้างั้นเราเก็บไว้ก่อนครับชึ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 บโอเคอ่ะเรามาเรียงสกิลนะครับเอาใส่นะผมจะใส่ตัว Hiding นะครับไว้ใกล้ๆมือก่อนแล้วก็นะครับ Soul Destroyer นะครับแล้วก็กลุ่ม Rolling Cutter แล้วก็อันนี้นะครับโอเคชึบชึบชึบอันต่อไปนะครับผมที่มันไม่สามารถใส่ลงไปในนี้ได้มีไหมผมว่าผมใส่เกือบครบแล้วนะอ้าวที่ว่างเฉยจะคงจะงงว่าทำไมผมไม่ใส่คอสอิมแพคนะครับเพราะอิมแพคผมใส่ก็ต่อเมื่อมันซึกช่องสกิลมันว่างผมลืมอะไรวะเนี่ยนี้โอเคนะครับต่อไปก็จะมีสกิลเดี่ยวนะครับผมนั่นก็คือบัตฟอร์ดเอาไว้ไหนดีนะบัตฟอร์ดก็ใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็สแลดครับสแลดนี่ใส่สแลดเอาเต็มไปเลยดีไหมดาเมจได้เพิ่มเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แค่นี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับนะครับโอเคต่อมาเงานะครับผมที่ใช้ใน PVP เราจะใช้ตัวเงาไอตัว PVP พีดาเมจโบนัสนะครับผมตั้งไปเลยแต่ถ้าใครเจอสายสะท้อนนะครับหรือว่ากะจะเล่นนินจาจริงๆใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ค่าดูดเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่ผมแนะนำเป็นแรงไว้ก่อนดีกว่าโอเคอันต่อไปนะครับผมเราก็จะใช้เป็นลดดาเมจนะครับกายภาพนะครับผม PVP Final ดาเมจกายภาพนะต่อมานะครับก็คือตัดเลือดนะครับผมอันสุดท้ายจะเป็นแพรลี่นะครับผมเพิ่มโอกาสรอดของเราแล้วก็คอร์เตอร์เบดเนี่ยเวลามันครบเนี่ยแรงมากเลยนะแล้วก็ตัวเลือกอื่นๆก็จะเป็นคอร์อิมแพคก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่ม CC นะครับแต่ผมแนะนำเป็นเอาตัวรอดดีกว่านะครับส่วนอันนี้นะครับถ้าหากว่าใครเปิด8แล้วอะโซดิทอยเยอร์ไปเลยครับแต่ถ้าไม่นะครับผมใช้นี้ไปก่อนก็ได้อย่างน้อยมันเพิ่มพีเพนนะครับโอเคต่อไปเรามาดูสเต็ปกันครับสเต็ปการใช้งานนะครับผม
ส่วนใหญ่ก็คือเพราะเราจะกดออโต้เนี่ยที่ผมจะเป็นพวกเล่นหน้าเดียวนะครับเป็นพวกเล่นแบบสกิลหน้าเดียวไม่เปลี่ยนสกิลหน้าที่2สักเท่าไหร่ยกเว้นว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับโอเคนะครับพอเริ่มออโต้ปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีดนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นของขาวแล้วก็ใช้พวกเซต50ด้วยนะครับถ้าเซต50ข้อเสียก็คือตอนที่มันมี WOC อ่ะเซต50ชอบเสียนะครับเพราะเขาป้องกันไม่ให้ใช้เซต50ในการปั๊มดาเมจนะครับโอเคยืนไกลๆปุ๊บนะครับแล้วก็นะครับมาถึงปุ๊บนะครับก็จริงๆยืนไกลๆแล้วมันควรจะบัฟเนาะเออเนี่ยบัฟนะครับผมนะครับปาไปก่อนนะครับปาพวกนี้ไปก่อนเพื่อลดนะครับผมเสร็จแล้วไฮดิ้งครับปึ๊บปังนะครับแล้วก็ปาใหม่นะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยมันรันนิดนึงครับจึ๊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 บนะครับแล้วก็หมุนใหม่ปึ๊บนะครับปันครับจะสปินพอยต์เหลือก็ปาสามอีกทีครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมขอปรับนิดนึงพอมันเป็นคลาส4มันเล่นไม่เหมือนคลาส3จริงด้วยเราต้องเอาอันนี้ออกแล้วเอาอันนี้มาเลยใช้มือดีกว่า Dancing Knight อ่ะแล้วก็อันนี้นะครับเอามาไว้หลังเลยแบบนี้เวิร์กกว่าแต่ออโต้เซตข้างบ้างข้างหลังด้วยนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูอีกทีนึงนะครับนะครับบัฟให้หมดครับผมตื้ออ่ะปาเพื่อลด PVP ครับเสร็จแล้วไฮดิ้งครับเพื่อบูตดาเมจครับผมปันปื้อนะครับแล้วปล่อยรันนะครับจะเห็นว่าไอตัวเบิ้ลอะไรพวกนี้มันออกนิดเดียวนะครับพร้อมใหม่แล้วก็ไปต่อครับถ้าหากว่าจังหวะที่เราเจอน้ำวนนะครับผมจังหวะที่เราเจอน้ำวนนะครับให้ยืนเฉยๆกดค้างไว้แล้วกดอันนี้นะครับมันก็จะรันออกมานิดหนึ่งนะครับผมเออหรือว่าให้ยืนเฉยๆนะครับแล้วกด Dark Illusion นะครับมันก็จะสามารถหนีออกมาจากน้ำวนได้โอเคนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมลืมอันนึงผมลืมใช้ External นะครับทำไมผมถึงมาไว้ใส่ Net Mobility สมมติเราเข้าไปใช่ไหมทำอินอย่างนี้ฟึบฟึบฟึบเออแล้วแบบเฮ้ยจะตายกดซ้ำอีกทีหนึ่งไม่โดนเป็นเป้าของดาเมจครับแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงในหมู่ด้วยนะครับผมนะครับปั่นปาปึ๊บแดดออกมาปาต่อนะครับผมเข้าไปใหม่ทำปึ๊บเต้น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 ชึบชึบนะครับหมุนออกมาครับโอเคอีกแป๊บหนึ่งพร้อมสกิลพร้อมไปต่อเลยปังนะครับออกมาครับผมปัง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 โดนไล่โดดและหนีหนีไปทางนั้นทำไมก่อนอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นประเน็บของประมาณPVP เนาะ PVP อ่ะสเต็ปหลักๆเลยคือไอ้ Rolling Cutter กับ Mirror Image สำหรับผมนะผมไม่ใช่เป็นแบบสายที่แบบเข้าไปตีธรรมดาเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วการตีโดยใช้สกิลประมาณนี้ปึ๊บ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 แล้วเราเปิดออโต้ไว้นะครับผมถามว่า Shadow Accent ออกเยอะไหมมันก็ออกอยู่นะเออเนี่ย2ทีแล้ว3ทีนะครับตอนจังหวะทุลมุนนะครับโอ้กิ้งไปกิ้งมาหลบนะครับ Shadow Accent ออกอยู่ใช้สกิลโป้งเข้าไปนะครับดาเมจเป็นก้อนใหญ่อีก2ก้อนครับผมนะครับอีกอันนึงที่สกิลที่น่าเอามาใช้ก็คือ Venom Dart เพราะเพื่อทำให้ติดพิษได้นานขึ้นเพราะติดพิษยิ่งติดยิ่งแรงนะครับยิ่งติดแล้วยิ่งตีแรงแต่ถ้ามีพาร์ทอิมอยู่อ่ะไม่ต้องติดก็ได้นะเพราะว่าไอ้ท่าสกิลเนี้ยครับที่มันทำให้ยิ่งติดยิ่งแรงอ่ะมันเป็นลด Final P Deep นะครับผมซึ่งถ้ามีอิมอยู่แล้วอ่ะ
มันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่มันทำแค่สกิลอื่นๆของเราแรงขึ้นเฉยๆนะครับผมอันนี้ก็คือหมอสายสกิลไม่ได้หมอสายตีนะครับโอเคต่อมานะครับถ้าพูดถึงฟาร์มเราจะฟาร์มยังไงง่ายมากเลยครับถ้าเป็นฟาร์มกองเดียวเพราะว่าแอสซินสามารถฟาร์มได้แค่กองเดียวนะครับหรือว่าใช้คอสอิมแพคเข้ามาช่วยอีกนิดนึงก็ได้นะเพื่อทำให้แบบสกิลมันต่อเนื่องกว่าครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับปกติมันควรจะตายนะตอนนี้ตัวละครมันไม่ได้นี่เนาะมันไม่ได้ทำมานะครับถ้าเปิดไปธาตุตายแน่ๆแค่นี้ครับส่วนล่าบอสนะครับผมก็วางสเต็ปเหมือน KVM เลยก็ได้นะเพราะเป็นสเต็ปที่บูตดาเมจได้มากที่สุดนะครับแต่คราวนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะใช้เป็น Mirror Image หรือว่าจะตีธรรมดาถ้าตีธรรมดาก็แค่ไม่ต้อง Mirror Image แค่นั้นเองนะครับถ้าตีธรรมดาก็เปลี่ยนนะครับผมไปใช้เป็นวันแฮนเอไรแฮนแบตเตอรี่ไม่มี2ถูกแล้วโอเคแล้วอันนี้เปลี่ยนมาเป็นดับเบิลแอคแท็กนะครับผมก็จะทำให้ทำดาเมจได้เยอะขึ้นครับอันนี้จะเป็นทวินเบดไพรซิ่งแบบลดดีฟนะครับผมชึบชึบชึบนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้ครับหวังว่าจะเต็ปจะใช้ได้นะผมสลัด PVP มากกว่านะล่าบอสดูแล้วมันก็ประมาณเนี้ยมันไม่มีอะไรมากครับตีธรรมดาซะส่วนใหญ่โอเคนะครับถ้างั้นผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับหากชอบนะครับกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อแชร์ข้อมูลกันได้นะครับตอนนี้เราเหลือกันไม่กี่คนนะครับผมก็อยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับสวัสดีครับ